ไม่กลับเพราะว่าอย่างนี้เสียงมันจะนี่ค่ะเสียงมันจะขัดขาคือมันเป็นถ้าตามความเข้าใจของผมเนี่ยผมเห็นว่ามันจะเป็นเอกสารแนบท้ายบันทึกการเจรจาต้องมีผลในการปฏิบัตินั่นแหละอันนี้คือตกลงคำที่จะใช้บันทึกการเจรจาใช่ไหมตอนนี้นะคะผมร่วมสังเกตการการเจรจาระหว่างแบรนด์แล้วก็ทางสุขสมาชิกคอนเสิร์ตนะคะน่าจะเป็นการอัปเดตกันครั้งสุดท้ายนักเขียนใหม่การที่เขาตกลงระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้อันนี้คือส่วนของที่เขาตกลงอันนี้เป็นตัวเองมันเป็นความตกลงเป็นเอกสารแนบใน15กรณีนี้ถ้าเกิดว่าอธิบายคร่าวๆเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างคะเป็นเรื่องปัญหาที่มีการเป็นอย่างนั้นครับเป็นเรื่องปัญหาโยมบารมีเป็นความรู้กับตำราบารมีเป็นเรื่องป่าอนุรักษ์ป่าบารมีแล้วก็ที่เหลือเป็นเรื่องที่มีสาระประโยชน์ครับก็คือมีที่นั่นอยู่ตรงนี้ใช่ๆๆใช่ๆๆเป็นกระบวนการใช้ข้อมูลที่ว่าการปฏิบัติการปฏิบัติจะได้ปัญหาพี่แรมโบ้คิดว่าพี่น้องน่าจะสบายใจได้ระดับไหนคะตอนนี้การทำงานมันราบรื่นดีไหมคะนี่ก็คือ15กรณีใช่ไหมคะที่เป็นบันทึกความเข้าใจทั้ง35ประเด็นเลยหรอคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมีตัวเอกสารให้ถ่ายได้ไหมคะว่า15กรณีคืออะไรบ้างเลย35ประเด็นมีอะไรบ้างครับ15
าไปแก้อยู่อ๋อโอเคกำลังตรวจครับกูครับบิดกันอยู่ครับค่ะเห็นพี่น้องบอกว่าถ้าเกิดว่ากลับไปแล้วไปเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยแล้วเหตุการณ์มันไม่คืบหน้าหรือไม่มีความก้าวหน้าเดือนมกราจะกลับมาอีกค่ะคุณรัมโบว่ายังไงคิดว่าครั้งนี้จะต่างกับปัจจัยที่ทำให้ครั้งนี้ต่างกับทุกๆครั้งคืออะไรคะเพราะว่าเหมือนหลายๆปัญหาเขาก็กลับมาหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่ามีการตั้งข้อหากับแกนนำ2คนด้วยหรือเปล่าคะอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะอ๋อค่ะพี่บารมีอัปเดตส่วนนี้ให้หน่อยได้ไหมคะที่มีการตั้งข้อหาก็เท่าที่ทราบก็คือว่าเขาก็ยังไม่ชัดเจนนะครับก็คือว่ามาแจ้งว่ามีการทำขัดขวางการทำของเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนี้จะต้องสอบถามรายละเอียดแต่ที่นอนไม่ถึงสี่ปีว่ามันมีการขัดขวางขนาดไหนโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอันนี้ก็คือล่าสุดจริงๆเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากโดยไม่ได้ตั้งใจพอดีกำลังจะโมเดินจากเวทีแล้วก็กำลังจะไปหาอะไรทานนิดนึงนะคะก็พอดีว่าทีมงานของคุณแรมโบ้ก็มาคุยกับทางแกนนำสมาชิกคนจนแล้วก็มีการเอาใบบันทึกความเข้าใจนะคะตามที่ได้ไปเจรจากันในวันนี้เนี่ยเอามาเหมือนกับว่าไฟนอลแล้วก็เซ็นกันครั้งสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะได้บทสรุปแล้วแล้วก็คาดว่าในสัปดาห์นี้พี่น้องได้กลับบ้านไปเกี่ยวข้าวแน่นอนค่ะ